แบบว่าแข็งแข็งนิดนึงคุณไม่ต้องแข็งสิเพราะว่าหัวแบบมันแพงอะพี่คะถ้าเกิดหล่นไปถ้าเกิดมันเสียหายไปนี่หนูเดือดร้อนนะคะใช่นะคะเอาไปดูลีลาแล้วก็ดูสามารถกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่ติดตามข่าว NY นะคะไปเลยค่ะวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันที่หนักทั้งอกหนักทั้งใจครับเพราะว่ามงกุฎของน้องย่าที่สวมอยู่บนหัวนะฮะนี่ก็ราคาแบบว่า200ล้านนะครับแล้วก็ชุดที่ผมใส่อยู่นี่เป็นชุดที่เป็นทองคำหมดเลยเป็นชุดเหมือนกับจักรพรรดินะราคา50ล้านบาทก็ถือว่าแบบว่าไอ้น้ำหนักเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้กังวลใจมากกว่ากลัวจะแบบไปทำเขาเป็นรอยหรือว่าขูดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตื่นเต้นดีครับมีโอกาสได้ใส่ชุดแบบว่าแปลกๆนี้แพงๆก็ถือว่าตื่นเต้นดีก่อนหน้าเดย์ผมหนัก20กิโลหนัก20กิโลฮะใส่มาชั่วโมงครึ่งแล้วครับพี่ แต่ว่ายังโชคดีฮะยังหนุ่มยังแน่นอยู่ครับเฮ้ย วันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เหมือนได้แบบออกมาเป็นนางพญาเป็นหงใช่ค่ะก็ต้องแบบมีมาดหน่อยวันนี้เฮ้ยชุดมันหนักมากแล้วไอ้มงกุฎอันนี้มันใส่แล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะคือมันมูลค่า200ล้านคือทำงานยังไงหนูไม่สามารถจ่ายเงินคืนเขาถ้าหนูทำหล่นหรืออะไรมีค่ะแต่ก็เป็นงานที่อลังการมากเลยค่ะซึ่งก็เป็นการเปิดตัวสวัสดีปีใหม่ของจุกจีนนะจากทางพารากอนนั่นเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับจริงๆตื่นเต้นเพราะด้วยชุดมากกว่าด้วยคอสตูมมากกว่ามันเลยทำให้แบบว่าดูแบบเฮ้ยกังวลหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแบบไปทำอะไรหลุดของเขาอย่างเงี้ยกังวลตรงนี้มากกว่าวันนี้หนูตื่นเต้นเพราะหนูมีบอดี้การ์ดชื่อว่าพี่เลค่ะ พี่เลไปกับหนูทุกที่ค่ะเพราะว่าวันนี้หนูแพงเหลือเกิน ใช่ค่ะ บอดี้การ์ดเต็มจริงๆแล้วก็ผมว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็ค่อนข้างที่จะนั่นแฝงอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทุกวันนี้คนเราก็แบบบางทีก็เป็นเซี่ยวจีนบ้างอะไรจีนบ้างแต่ว่าก็ยังไงก็ถือว่าเป็นคนไทยกันทุกคนนะยังไงก็อยากจะสวัสดีปีใหม่นะครับผมจุดจีนนะครับปีใหม่จีนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วกันครับผมซินเจียวีซินนี่ฮั่วชัยครับผมถึงแม้หนูจะเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งนะคะแต่หนูก็เป็นคนที่ชอบเทศกาลจุดจีนมากค่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วแบบคืออาหารอร่อยชอบก็รู้สึกดีมากเลยค่ะวันนี้ได้มาเหมือนแบบเปิดตัวว้าวเปิดตัวแบบวันตรุษจีนก็ขออวยพรด้วยเช่นกันค่ะขอให้ปีนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงๆๆค่ะถึงไม่มีชื่อจีนถ้ามีคนให้อั่งเปานี่ก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมได้ให้อั่งเปาหนูแล้วเฮ้ยไม่ปฏิเสธค่ะยินดีค่ะอั่งเปายังเลยครับผมว่าคนแรกที่ผมต้องได้ก็คือแม่ครับผมต้องขออั่งเปาจากแม่ก่อนเลยขออั่งเปาหน่อยค่ะหาเองได้อยู่แล้ว
ถ้าพูดถึงตุ๊กจีนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะสีแดงครับสีแดงประทัดใช่ประทัดนึกถึงประทัดนึกถึงตุ๊กจีนเราจะนึกถึงเสียงแบบปัง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 แล้วก็สิงโตเชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การรวมตัวรวมญาติกันของครอบครัวจะครอบครัวจีนใหญ่หรือว่าจะเป็นครอบครัวแบบว่าครอบครัวใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอ้รอยฝันตะวันเดือดยังไม่เปิดกล้องเลยครับใช่ก็น่าจะสักประมาณมีนาปลายมีนาหรือว่าต้นเมษาฟิตติ้งมีนาฟิตติ้งมีนาใช่ก็ถือว่าอยากทุกคนคอยติดตามดูแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่าฟิตติ้งเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไงหรือว่าบทเป็นยังไงก็อยากให้ฝากทุกคนให้ติดตามดูแล้วกันเล่นเป็นอะไรเหรอน่าจะเป็นริวใช่ไหมเป็นริวยังเลยครับยังเลยครับมายูมิใช่ค่ะรับบทเป็นมายูมิค่ะก็อาจจะแบบไปโผล่บ้างในเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วของเรื่องนี้ย่าจะเป็นรอยสันตะวันเดือนใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่สองโอ้ยเป็นแบบหนังเป็นอะไรครับสตอรี่ไลน์จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็แบบความรักที่แบบใหญ่โตมากซึ่งเราแบบสามารถทำทุกอย่างเพื่อความรักอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าตัดผมต้องรับละครสมัยแล้วเนี่ยเหรอย่าพี่เดชอ๋อผมเหรอฮะใช่ครับใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้เพื่อละครโดยตรงก็คือเรายังไม่รู้ว่าละครจะอยากได้ทรงไหนแน่ชัดแต่ว่าเราก็ตัดไปเปลี่ยนลุคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ถามพี่จ๋าว่าพี่จ๋าชอบไหมพี่จ๋าก็คงชอบอยู่อะไรเงี้ยมั้งนะชอบมันชอบคือวันก่อนไปงานอะไรนะคะเปิดตัวมายาตะวันถามพี่จ๋าว่าย่าขอถ่ายผมด้วยได้ไหมคะชอบมันเท่ดีโอ้น่าจะสักปีหน้าเลยครับปีหน้าเลยน่าจะปีหน้าเลยใช่ใช่ยังไม่แน่ใจเลยครับก็เดี๋ยวผมน่าจะรอสักช่วงประมาณเป็นกฐินไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกฐินที่ไหนใช่ก็เดี๋ยวชวนกันไปหลายคนมีคนวงในเขามาบอกว่าจริงๆแล้วเราแอบซุ่มคบกันจริงๆโอ้ไม่ถ้าคบกันก็คบกันเลยครับไม่ซุ่มหรอครับพี่ใช่ครับผมคือมันก็เป็นคำเมาเหมือนเดิมอะค่ะก็มันก็ถือว่าเป็นกระแสจากละครที่กำลังจะเปิดมากกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วมั้งผมจำได้ครับพี่ก็อยู่กันเงี้ยก็ถ้าดีครับถ้ายังมีงานอยู่ตอนนั้นนะฮะเบื่อไหมคนเมาบ่อยไม่เบื่อว่าธรรมดานะใช่ค่ะด้วยการที่ทำงานด้วยกันบ่อยก็เลยคนอาจจะแบบติดตาจะมีโอกาสได้รักกันจริงป่ะอันนี้ไม่รู้ตอนนี้ก็ไปดูในละครนะคะคู่รักในละครใช่ครับผมครับทำหน้าเด่นหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีคู่กรรมออกแล้วบอกว่าต้องรับบทเป็นคนญี่ปุ่นด้วยบอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วถามว่าเวลาจริงๆที่เราไปทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะถือว่าน้อยมากเพราะว่าด้วยงานด้วยหลายๆอย่างด้วยทำให้แบบว่าการที่เราจะสัมผัสถึงวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าเราก็อาศัยดูจากพี่ๆเทรนเนอร์ที่เขามาเป็นครูฝึกภาษาญี่ปุ่นให้ที่กองหรือบางทีก็ชวนเขาไปกินข้าวไปนู่นไปนี่กันก็สังเกตได้บ้างแต่บางทีของพวกนี้ต้องใช้เวลามากหน่อยก็ยากครับยากคือคนไทยเราเนี่ยการแสดงออกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะน้อยกว่าคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะโอเวอร์เบาๆนิดๆอะไรเงี้ยแบบโอ้ว้าอะไรว่าการแบบเก่งการกำหมัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าก็พี่เลียก็คอยดูอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายดีเพราะว่าเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยพูดภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นด้วยก็ถือว่ายากครับยากด้วยแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับช่วยติวเลยค่ะโอ้ยคือตอนหนูว่าหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะพูดดีแล้วตื่นเต้นค่ะอยากชมเร็วๆหล่อน้องวิชิก็น่ารักใช่วิชิเขาบอกว่าเปิดตัวแรกไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูอีกทีครับแต่มันจะมีคุณพ่อช่วยติวเรื่องภาษาญี่ปุ่นอะไรด้วยไหมคุณพ่อตื่นเต้นกับหนังมากกว่าถามว่าคุณพ่อไม่ได้มาติวเพราะจริงๆแล้วมันเป็นคำศัพท์สมัยสงครามโลกอยู่แล้วฮะคุณพ่อพักผ่อนดีกว่าคุณพ่อหลับอะไรเงี้ย2 ทุ่มกินข้าวเสร็จคุณพ่อก็หลับแล้วครับผมขอบคุณครับเด็กย่ารอ
สวยทั้งหล่อนะคะแล้วก็ทั้งแพงในเวลาเดียวกันนะคะตกใจเอสเอ็มเอสเนี้ยลูกกบมีคนที่ชื่ออาร์มมาขอลูกกบแบบว่าแต่งงานกับพี่เถอะนะ